ส่วนอีกเรื่องที่จะติดตามกันในช่วงเช้าวันนี้คือความเคลื่อนไหวตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมมีเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงแล้วก็มีผู้ออกมาต่อต้านอย่างรวดเร็วก็คือเรื่องของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษาหรือว่ายูเน็ตค่ะหากอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ง่ายๆก็คือการสอบวัดความรู้ระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษานั่นเองในหลักการย่อมจะดีค่ะตามที่ทางสำนักทดสอบทางการศึกษาหรือว่าสทศ.อธิบายก็คือการการันตีคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันการศึกษาแต่ทำไมจึงถูกต่อต้านเช้านี้นะคะเราจะไปสอบถามจากตัวแทนของ1ใน27มหาวิทยาลัยที่ออกมาต่อต้านก็คือน้องๆนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงมุมมองของพวกเขานะคะท่านแรกที่มาพูดคุยสดในสตูดิโอวันนี้นะคะคุณกสิเดชอ่อนศรีนายกองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะท่านที่2คือน้องจิรศักดิ์สมบูรณ์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนสวัสดีทั้ง2ท่านสวัสดีครับค่ะคงต้องถามก่อนว่ายูเน็ตในหลักการที่สทศบอกว่าไม่ต้องสอบครบทุกคณะสอบไปแล้วจะเอาผลไปเป็นตัวการันตีว่าสถานศึกษานั้นได้คุณภาพนิสิตนักศึกษาได้คุณภาพนะคะทำไมตรงนี้ถึงเป็นภาพที่ดูแล้วน่าจะส่งเป็นภาระกับเรามากกว่าผลดีคะครับผมจากการสอบระดับอุดมศึกษานะครับหรือว่าเรียกว่ายูเน็ตเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางนิสิตของเราเนี่ยจะมีการมุ่งเน้นในการเรียนในสาขาวิชาของตนเองอยู่แล้วซึ่งการสอบยูเน็ตเนี่ยเป็นการสอบทั้งหมดใช่ไหมครับอย่างที่บอกมาทั้งหมดดังนั้นการที่เราได้สอบมาแล้วเนี่ยศักยภาพของนิสิตแต่ละด้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณจะเอาข้อสอบเพียงชุดเดียวมาประเมินนิสิตในทุกส่วนในทุกคณะไม่ได้ครับผมเนื่องจากการเรียนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นการปลูกฝังให้กับนิสิตเนี่ยมีการพัฒนาในการด้านความคิดการสร้างแนวนวัตกรรมใหม่ๆค่ะครับผมถ้าสมมติว่าเรามีการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการวิคิดวิทยาญาณโดยใช้ข้อสอบโดยทางสอสอบอกมาว่าข้อนี้คุณยืนยันได้ไงการันตีได้ไงว่าข้อนี้เป็นคนถูกโดยในนิสิตทั่วไปเนี่ยเรามองว่าทุกคนเนี่ยมีแนวคิดในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันแต่ผลลัพธ์เหมือนกันอย่างเงี้ยครับคุณเอาข้อไหนมาการันตีว่านิสิตคนนี้ต้องคิดตามคุณมันเหมือนเป็นการชี้แนวทางว่าคำตอบเนี้ยถูกต้องยูเน็ตเนี่ยสอบกัน4วิชานะคะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตการรู้เท่าทันสื่อการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณตรงนี้ไม่ตอบโจทย์หรอคะในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าสมมติมองในส่วนของภาษาอังกฤษซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีการทางบริษัทที่รับทำงานเนี่ยจะมีการสอบพวกTOEIC TOEFL นะครับผมในส่วนนี้ซึ่งเป็นการทดสอบในระดับชาติอยู่แล้วใช่ครับผมดังนั้นก็คือการพื้นฐานในการยอมรับภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเป็นจุดหนึ่งส่วนอีกจุดหนึ่งภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเนี่ยซึ่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการคิดวิเคราะห์ด้วยนะครับการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการคิดวิจารณญาณก็คือการหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกันซึ่งคุณจะเอาตรงไหนมาวัดระดับในระดับสถาบันในมหาวิทยาลัยซึ่งถ้าอย่างนั้นแสดงว่าหมายความว่าคุณต้องการจัดระดับมหาวิทยาลัยเป็นการแข่งขันอีกใช่ไหมหลังจากที่เราได้มีการแข่งขันเข้าสอบสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยแล้วอย่างเงี้ยครับเป็นโมเดลหรือเปล่าที่ต่อต้านการสอบในคราวนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆมหาวิทยาลัยที่เริ่มออกมาเคลื่อนไหวกันแล้วครับหาแนวร่วมอยู่หรือเปล่าก็ณตอนนี้นะครับในการดำเนินการถ้าสมมติในมองในภายในของมหาวิทยาลัยก่อนตอนนี้ทางสภาผู้แทนนิสิตองค์การนิสิตก็คือเป็นในส่วนของสภาผู้แทนนิสิตแหละครับได้ส่งหนังสือเข้าถึงผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตในการคัดค้านซึ่งตอนนี้ทางมติของที่สภาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมติของทางองค์การบริหารองค์การนิสิตเนี่ยก็ได้มีมติเห็นร่วมกันว่าจะคัดค้านดังนั้นตอนนี้ก็เลยทำหนังสือร่วมกันอยู่ซึ่งจะเซ็นในวันที่30เมษายนนี้ครับผมร่วมกับนายกสโมสรนิสิตคณะต่างๆคือผู้แทนแต่ละคณะแหละครับรวมทั้งหมด15คนแล้วก็ผู้นำผู้เขาเรียกประธานชมรมทั้งหมดทั้ง3ฝ่ายในมหาวิทยาลัยซึ่งเสนอต่อทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยครับพี่เห็นใน Facebook ตอนนี้มีการทำเพจที่ชื่อว่า No Unit นะคะการต่อต้านการสอบยูเน็ตจากสทศนะคะเดี๋ยวน้องชมจอข้างหลังก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกหันไปข้างหลังอย่างเพจนี้นะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวต่างๆมากมายมียอดคนมากดไลค์เนี่ย 30,000 กว่าคนแล้วเรามองว่าช่องทางตรงนี้เนี่ยเรารับทราบมาโดยตลอดไหมคะเป็นมติจากคนที่ไม่เห็นด้วยกับการสอบยูเน็ตด้วยไหมคะ
คือถ้าในส่วนของโครงการแผนของการนิสิตเนี่ยจะเป็นกิจกรรมในมหาวิทยาลัยซึ่งเราจะมีการเปิดให้นิสิตเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องทางสังคมออนไลน์อยู่แล้วซึ่งตอนนี้ทางเราเนี่ยก็ได้ติดต่อกับทั้งหมด27มหาลัยอย่างที่ได้กล่าวไปซึ่งตอนนี้มติในที่ประชุมคือให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปแถลงการของแต่ละมหาวิทยาลัยก่อนหลังจากนั้นภายในอาทิตย์นี้ก็คือจะมีการมาแถลงการร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการหาแนวทางต่อไปในการคัดค้านอยู่เนี่ยผมเห็นเป็นข่าวมาไม่รู้ว่ามีความคืบหน้ายังไงนะคือเห็นว่าเขาไม่ได้มีการบังคับสอบใช่ไหมแต่ว่าไปขอความร่วมมือกับสถานประกอบการเหมือนเป็นการมัดมือชกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็ขอพูดก่อนนะครับก็คือการแรกที่สทศเพิ่งให้สัมภาษณ์มานะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็คือบอกว่าการสอบเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับนิสิตเท่าไหร่หรอกครับไม่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาเท่าไหร่แต่เป็นการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมากกว่าเพราะว่าสอบเฉพาะคณะที่ไม่มีองค์การไม่มีสภาวิชาชีพใช่ครับนะคะใช่ครับก็คือเป็นการประเมินมหาวิทยาลัยแต่ผมเห็นว่ามันเกี่ยวกับพวกผมโดยตรงเพราะว่าทางทศได้บอกไปแล้วว่าจะขอความร่วมมือจากกับสถานประกอบการให้ใช้ยูนิตในการพิจารณาการรับเข้าทำงานเนี่ยก็คือคนที่เข้าทำงานคือนิสิตไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ประการที่สองที่จะบอกว่าเป็นการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยคำพูดของทศที่ขัดคือก็บอกว่าสำหรับคณะหรือสาขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานวิชาชีพที่รองรับไม่ต้องสอบหมายความว่าที่ไม่มีก็แสดงว่าต้องสอบใช่ไหมครับแล้วยกตัวอย่างสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเลยมีมหาวิทยาลัยหนึ่งเปิดสอน5คณะ3คณะสมมติ3คณะมีสภาวิชาชีพรับรองครับเหลืออีก2คณะแสดงว่า2คณะนี้ต้องสอบยูนิตใช่ไหมครับดังนั้นคะแนนการสอบยูนิตจาก2คณะนี้จะเพียงพอในการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยนะครับสามารถแสดงถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้หรือเปล่าค่ะน้องจิรศักดิ์ได้พูดคุยกับเพื่อนที่อยู่ในคณะที่จำเป็นต้องสอบตามที่สทศบอกไหมคะพวกเขารู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวผมคือไม่มีความเห็นเท่าไหร่นะครับก็คือส่วนใหญ่ได้ฟังมาจากเพื่อนก็คือบอกว่ามันคือความไม่เท่าเทียมกันนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่สอบในเมื่อบอกว่าจะเป็นการวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยแต่ทำไมให้สอบเฉพาะแค่ที่คณะที่ไม่มีสภาวิชาชีพรองรับแล้วครับค่ะอย่างเราเนี่ยมุ่งหน้าสู่การทำงานแล้วนะคะถ้าจบปี4ครับผมสำหรับตัวเองเนี่ยก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยต้องสอบอีกกี่ขั้นถ้าไม่รวมต้องสอบยูนิตเนี่ยค่ะถ้าสมมติเข้าไปที่ทำงานครับบางที่ทำงานจะมีการให้สอบอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อที่บริษัทนั้นจะต้องการบอกว่าชี้ไว้ว่าจะต้องการได้รับได้ต้องการพนักงานแบบนี้แบบนี้แบบนี้สเปคแบบนี้คุณสมบัติแบบนี้ใช่นี่คือการสอบแล้วก็สมมติว่าคนที่เรียนต่อหรือไม่เรียนต่อก็ตามหรือบางบริษัทที่ต้องการการภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL IELTS ครับซึ่งแม้ว่าสทศบอกว่าสามารถทำการสอบภาษาอังกฤษของยูนิตเนี่ยนะครับให้เทียบเท่าหรือมีมาตรฐานเท่ากับการสอบ TOEIC TOEFL แน่นอนเขาอาจจะทำได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอาจทำไม่ได้คือการยอมรับจากทั่วโลกใช่ไหมครับเพราะว่าข้อสอบTOEIC TOEFL พวกนี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกถูกไหมครับก็คือจะไปยื่นที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเราสอบยูนิตนั่นจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าเราจะไปยื่นต่างประเทศได้คือหมายว่าคือเรายอมรับอย่างพวกการสอบ TOEIC TOEFL ใช่แต่ไม่ยอมรับการสอบยูนิตไม่ใช่ไม่ยอมรับครับพูดถึงโอกาสความเชื่อถือความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยครับค่ะแล้วถ้าเกิดในอนาคตตัวยูนิตคือยูนิตเนี่ยปีนี้จะเป็นปีแรกที่มีการจัดสอบนะคะตัวคุณภาพข้อสอบการออกข้อสอบก็อาจจะเป็นที่พูดถึงกันในประเด็นหนึ่งนะคะตัวเราเองเนี่ยตั้งข้อสังเกตกับข้อสอบที่กำลังจะออกมานี่ยังไงบ้างแน่นอนครับอันดับแรกคืออยากถามว่ามีงานวิจัยรองรับตรงนี้หรือเปล่าอย่างเช่นเอาผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัทมาสอบก่อนแล้วก็เอานิสิตนักศึกษาที่จบใหม่เนี่ยมาสอบแล้วมีการมาเทียบผลคะแนนกันหรือเปล่าว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญหรือเปล่านิสิตนักศึกษาต้องทำคะแนนเท่าไหร่ถึงจะเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเงี้ยครับผลงานวิจัยผมก็ยังไม่เห็นออกมาทั้งหน่วยงานอิสระก็ตามนะครับเราจะรอให้มีคณะศึกษาศาสตร์มีการสอบก่อนหรือเปล่าครับรู้สึกว่าเขาจะให้ศึกษาศาสตร์สอบก่อนใช่ไหมฮะใช่จะลองทดสอบให้เขาดูสอบดูก่อนไหมแล้วผลออกมาเป็นยังไงหรือว่านี่ก็ดูอีกทีนึงในส่วนนี้ผมต้องได้เข้าถามกับทางคณะศึกษาศาสตร์อีกทีนึงนะครับในส่วนของผู้นำนิสิตของเขาจะให้คำคิดเห็นยังไงเดี๋ยวก็จะถ้ามีข่าวเรื่อยๆก็คงจะแจ้งตามเพจแนวโน้มเป็นยังไงบ้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับถ้าบอกว่าถ้าปีนี้ผ่านปีหน้าก็จะมีการสอบคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ก็มีการตั้งข้อคำถามอีกมาว่าการสอบคุณธรรมจริยธรรมสามารถวัดด้วยการสอบ
ได้เลยเหรอค่ะสมมตินะครับโจรก็สามารถทำข้อสอบคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นเหมือนกันครับผมค่ะทีนี้การสอบเนี่ยค่ะตัวข้อสอบก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่นะคะว่ามาตรฐานเนี่ยมาจากไหนจะเหมือนโอเน็ตเอเน็ตหรือเปล่าที่คนสอนไม่ได้มาออกข้อสอบทีนี้ถ้าในอนาคตมีการปรับเรื่องของรูปแบบข้อสอบว่าอาจจะเปิดให้มหาวิทยาลัยไปเป็นส่วนหนึ่งในการออกข้อสอบตรงนี้เป็นที่ยอมรับได้ไหมคะหรือว่าจะทำอย่างไรให้ยูเน็ตเป็นที่ยอมรับของเด็กๆได้มีโอกาสไหมคะในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับตามคำข้อสอบเนี่ยก็คือทางผู้บริหารหรือว่าทางผู้ออกข้อสอบเนี่ยก็ต้องมีการแถลงไขที่ดีหรือว่ามีแนวทางแนวโน้มที่ไม่ได้มองว่าเป็นภาระของนิสิตซึ่งณตอนนี้คือการที่อย่างที่บอกเนี่ยไม่อยากให้มีการจัดสอบไม่อยากให้มีการจัดสอบเนื่องจากถ้าเรามีการจัดสอบแล้วนิสิตอาจจะมองเป็นภาระในส่วนหนึ่งคือนิสิตเนี่ยจะมีกรอบแนวคิดในการอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบยูนิตไม่ได้มีกรอบแนวคิดใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ที่เป็นที่นิสิตพึงประสงค์ควรมีในมหาวิทยาลัยจะกลายเป็นการเรียนเพื่อสอบเท่านั้นใช่ครับผมแต่ก็มีข้อเสนอแนะมาจากทางนิสิตแล้วก็จากทางบุคคลต่างๆที่ได้ลงมาในเพจทางองค์การบริหารการนิสิตคือโดยในปกติแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการประกันคุณภาพอยู่แล้วถ้าทางทศ.บอกว่าจะประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยโดยไม่เกี่ยวข้องกับนิสิตจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราประเมินจากประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัยเลยซึ่งจะเป็นผลที่คือประกันคุณภาพเนี่ยมาจากการผลงานหรืองานของนิสิตที่ได้ทำอยู่แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นการลดภาระแล้วนิสิตจะได้มีกรอบแนวคิดใหม่ๆแล้วก็หรือมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆในการทำงานหรือเรียนต่อด้วยครับถ้าจะสมมติอย่างนี้นะฮะสมมติว่าสถานประกอบการเขาไปตกลงว่าจะใช้ผลสอบยูเน็ตเนี่ยมาพิจารณาในการเข้าทำงานพวกเราจะทำยังไงฮะจะขึ้นไหวยังไงต่อณตอนนี้นะครับณตอนนี้คือเป็นข้อหนึ่งที่ได้โต้เถียงกันอยู่ในส่วนขององค์การบริหารการนิสิตด้วยนะครับผมก็คือเราจะมีการประชุมต่อไปเพื่อดำเนินการต่อในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ซึ่งณตอนนี้นะครับก็คือมีข้อเสนอแนะมาหลายด้านซึ่งก็อยากจะให้ติดตามทางเพจขององค์การบริหารการนิสิตต่อไปครับค่ะมีการพูดคุยกับทางระดับผู้บริหารในมหาวิทยาลัยบ้างแล้วหรือยังคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะสามารถมีอำนาจในการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ต่อไปอย่างไรได้บ้างครับก็อย่างที่นายกได้บอกไปแล้วว่าจะมีการเซ็นหนังสือถึงผู้บริหารครับก็ตอนนี้ก็คือรอแถลงการจากแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับค่ะภายในสัปดาห์นี้นะครับค่ะสุดท้ายแล้วเราอยากจะฝากอะไรถึงสทศบ้างกับการที่ต้องการจะมุ่งเน้นในการสอบเพื่อวัดระดับคุณภาพสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ค่ะครับผมก็อยากจะฝากนะครับคือถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่อยากให้มีการจัดสอบยูเน็ตต่อไปเนื่องก็คืออย่างที่บอกมีข้อเสนอแนะมาว่าคุณสามารถไปประเมินมหาวิทยาลัยในรูปแบบอื่นได้ไหมที่ไม่ได้เป็นการแข่งขันกันเพราะตอนนี้เหมือนว่าจะเป็นการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยการเป็นเรียงลำดับมหาวิทยาลัยในการเข้ารับและการรับเข้าทำงานดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเด็กที่สอบคะแนนสอบน้อยแสดงว่ามหาลัยนั้นไม่มีประสิทธิภาพหรอทั้งๆที่ได้มีการคัดนิสิตเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วซึ่งเป็นการคัดในนิสิตที่มีคุณภาพอยู่แล้วซึ่งเขามีกรอบแนวคิดใหม่ๆซึ่งไม่ตรงกับทางสทศ.อย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้ทางสทศ.เอาข้อเสนอแนะตรงนี้นำกลับไปลองพิจารณาดูครับผมค่ะจิรศักดิ์มีข้อเสนอแนะอีกไหมคะก็ฝากทศ.นะครับเรื่องการพิจารณาถึงว่างานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถยอมรับได้ในระดับหนึ่งว่าข้อสอบนี้จะมีผลต่อการทำงานหรือไม่อย่างเงี้ยครับครับผมเดี๋ยวของผมก็ขอฝากไปขอบคุณถึงทางสภาผู้แทนนิสิตขององค์การนิสิตนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยที่ได้มีการแถลงการร่วมแล้วก็ได้มีให้ข้อมูลรวมถึงได้มาโต้เถียงกันในข้อมูลต่างๆครับผมวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากนะคะครับขอบคุณมากครับ